ก็ได้ประสานงานเกี่ยวกับขอเรือท้องแบนหรืออะไรเนี่ยก็ยังเข้ามาไม่ถึงเราก็เข้าใจว่าข้างนอกก็ลำบากเหมือนกันเรามันอยู่ท้ายสุดก็ต้องรอสุดท้ายอะค่ะเนี่ยแหละวันนี้ชื่นใจมากเลยค่ะเพราะวันนี้หน่วยงานเข้ามาหลายหน่วยงานมากค่ะแล้วเด็กๆ ก็ได้ทานกันอิ่มวันนี้เป็นวันแรกไปไหนเรือ